สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับ Purple Tank นั้นก็จัดเป็นปลาในตระกูลแท้งอีกตัวที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมอย่างสูงครับอาจเพราะความสวยงามโดดเด่นแต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยราคาค่าตัวที่ไม่ใช่ถูกๆกันเลยทีเดียวแต่เพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่านอกจากราคาค่าตัวที่สูงเพื่อแลกกับความงดงามโดดเด่นแล้วจริงๆแล้วเจ้านี่ยังถือได้ว่ามีประโยชน์กับตู้อยู่มากเลยล่ะครับซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักให้มากขึ้นไปอีกกับปลา Purple Tank ครับ Purple Tank มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซปราโซมาซานเทอรัมจัดอยู่ในวงปลาขี้ตังเบ็ดพบได้บริเวณทะเลแดงคาบสมุทรอาราเบียนและศรีลังกาลักษณะภายนอกลำตัวจะแบนลีปากยื่นออกมาเล็กน้อยดวงตากลมใหญ่ครีบหลังและครีบก้นมีขนาดใหญ่พื้นลำตัวและครีบทั้งหมดจะมีสีออกสีน้ำเงินไปจนถึงสีม่วงยกเว้นแต่ที่บริเวณครีบหางที่จะเป็นสีเหลืองสดบริเวณใบหน้าจะมีจุดสีดำกระจายอยู่ทั่วทั้งบริเวณส่วนลำตัวจะมีลวดลายที่เป็นลายเส้นสีดำพาดผ่านทั่วทั้งลำตัวเช่นกันในธรรมชาติเจ้านี่มักจะว่ายอยู่ตามแนวปะการังหรือดงสาหร่ายที่มีความลึกตั้งแต่2ไปจนถึง20เมตรการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมกับการที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้านี่เป็นปลาที่ค่อนข้างจะโตไวครับโดยใน4ปีแรกของช่วงชีวิตของมันจะสามารถโตได้ถึง 80% ของขนาดโตเต็มที่ของตัวมันเลยล่ะครับดังนั้นตู้ที่ใช้เลี้ยงก็ควรจะต้องเป็นตู้ที่มีขนาดใหญ่สักหน่อยอย่างน้อยก็ควรจะต้องเป็นตู้ที่มีขนาดมากกว่า400ลิตรขึ้นไปน้ำในตู้ก็ควรที่จะต้องมีคุณภาพที่ดีมีพื้นที่ว่ายน้ำมากๆหินเป็นก็ควรจัดให้เป็นโพรงเป็นซอกเยอะๆและยิ่งทาหินเป็นในตู้มีตะไคร่เกาะอยู่ก็จะยิ่งดีกับปลาชนิดนี้มากๆเลยล่ะครับตู้ควรมีระบบกำจัดของเสียที่ดีและถ้าเป็นไปได้ถ้าตู้ที่เลี้ยงเป็นตู้ที่มีเลฟูเจียมอยู่ด้วยก็จะดีมากๆเลยครับส่วนอุปนิสัยของเจ้านี่ถ้าเป็นกับปลาชนิดอื่นๆอาจจะยังพอบอกได้ว่ามันยังรักสงบครับแต่ถ้าเป็นกับปลาในวงเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปลาที่อยู่ในจีนัดเดียวกันกับมันนี่ต้องบอกว่าจะก้าวร้าวใส่กันอย่างมากเลยล่ะครับซึ่งปลาในจีนัดเดียวกันก็จะได้แก่เยลโล่แทงเบบี้แทงเดจารินีแทงบราวน์แทงแบล็คแทงเป็นต้นครับซึ่งถ้าจะลงปลาตระกูลเดียวกันหลายๆตัวก็ควรลงพร้อมๆกันตั้งแต่เป็นปลาไว้เด็กครับส่วนเรื่องของอาหารการกินหลักๆเลยก็จะเป็นพืชครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับปลากินพืชสาหร่ายตะไคร้ที่เกาะอยู่ตามหินผักสลัดหรืออย่างที่บอกล่ะครับถ้าในตู้มีเลฟูเจียมเวลาสาหร่ายมันเริ่มเติบโตเริ่มหนาแน่นก็สามารถตัดออกมาให้มันกินได้เช่นกันซึ่งความถี่ในการให้อาหารก็ให้ดูในตู้ก่อนครับว่าในตู้มีอาหารตามธรรมชาติของมันหรือไม่มีตะไคร้เกาะตามหินตามตู้เยอะหรือเปล่าถ้าพอมีตะไคร้หรือมีสาหร่ายเกาะอยู่แล้วก็ควรให้อาหารเพิ่มเติมอย่างน้อย2ครั้งต่อวันแต่ถ้าในตู้ไม่มีตะไคร้หรือไม่มีอาหารตามธรรมชาติอื่นๆอยู่เลยก็ควรจะให้อาหารสัก3ครั้งต่อวันครับสำหรับข้อควรระวังในการเลี้ยงหลักๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องของคุณภาพของน้ำครับที่ถ้าคุณภาพของน้ำไม่ดีก็จะทำให้ปลาอ่อนแอและเป็นโรคต่างๆได้ง่ายครับและอีกเรื่องก็จะสืบเนื่องมาจากนิสัยชอบแทะเล็มตะไคร้ของมันนี่แหละครับพอถ้าเพื่อนๆเลี้ยงปลาชนิดนี้ในตู้ปะการังมันก็อาจจะมีโอกาสไปเล่มปะการังเข้าก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปะการังในกลุ่ม LPS หรือไม่บางทีก็อาจจะเล่มหนอนท่อด้วยล่ะครับและก่อนที่จะไปถึงข้อมูลสรุปหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับข้อมูลสรุปก็ตามนี้เลยครับเอาละครับจะจบกันไปกับข้อมูลของปลาที่ทั้งสวยทั้งมีประโยชน์แม้ว่าราคาค่าตัวออกจะแรงไปสักหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆ เลี้ยงให้ดีๆแล้วเจ้านี่ก็สามารถจะอยู่กับเพื่อนๆได้มากกว่า40ปีเลยล่ะครับซึ่งผมก็หวังครับว่าข้อมูลในคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆที่สนใจได้ใช้อ้างอิงประกอบการเลี้ยงหรือการตัดสินใจก่อนเลี้ยงได้บ้างนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆ เห็นว่ามีประโยชน์และอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสนับสนุนได้โดยวิธีการสมัครสมาชิก
หรืออุดหนุนสติกเกอร์ไลน์ซึ่งสำหรับใครที่สนับสนุนกันเข้ามาแล้วผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยล่ะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ